เกสโคปตัวช่วยลดเวลาการตรวจงานและคิดคะแนนให้ผู้เรียนได้ง่ายขึ้น ETS EdTech Review แค่ลองใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นผมเชื่อว่าผู้สอบหลายคนอาจจะเคยประสบปัญหานี้นะครับก็คือเราใช้พลังงานและเวลาค่อนข้างมากในการตรวจงานและคิดคะแนนให้กับผู้เรียนทั้งห้องครับและยิ่งถ้าต้องตรวจข้อสอบเยอะๆหรือเป็นชิ้นงานที่ซับซ้อนก็อาจจะตรวจผิดพลาดได้ที่ว่าเป็นงานรูทีนที่ผู้สอบหลายคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยครับแต่วันนี้ผมก็เลยมาแนะนำตัวช่วยที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ครับและทำให้ผู้สอนประหยัดเวลาแถมยังมีการเก็บข้อมูลสรุปผลมาให้อีกด้วยครับและตัวช่วยนั้นก็คือเกสโคปครับเกสโคปคืออะไรผมจะอธิบายเกสโคปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเกสโคปก็คือเครื่องมือที่จะช่วยวัดและประเมินผลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่จะช่วยจัดการเกี่ยวกับการตรวจงานหรือตรวจข้อสอบการคิดคะแนนการรายงานผลโดยจุดเด่นของเกสโคปก็คือสามารถออกแบบเกณฑ์การวัดประเมินผลหรือรูบิกสกอร์ได้อย่างชัดเจนทำให้การคิดคะแนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าเกสโคปมีรายละเอียดของฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผมจะแบ่งเป็น4ความสามารถหลักของเกสโคปครับความสามารถที่1 assignment submissionเป็นการออกแบบชิ้นงานหรือการจ่ายจ่ายงานให้ผู้เรียนได้ง่ายๆครับซึ่งในเกสโคปจะรองรับ assignment ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบงานแบบกระดาษโดยการสแกนใบงานและอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF มาตรวจได้ครับและตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าจะอัพโหลดด้วยผู้สอนหรือผู้เรียนรวมไปถึงไฟล์ source code สำหรับวิชาโคดิ้งข้อสอบแบบปรนัยหรือจะเป็นแบบฝึกหัดแบบออนไลน์ก็ได้ครับความสามารถที่2คือการเกรดดิ้งหรือการให้คะแนนเป็นฟีเจอร์หลักของเกสโคปสามารถกำหนดรูบิกในการให้คะแนนในแต่ละโจทย์ได้ครับผู้สอนสามารถตรวจงานผู้เรียนแต่ละคนในโจทย์เดียวกันได้ง่ายๆเลยครับและถ้าเรามีการปรับรูบิกครับเราสามารถนำรูบิกตัวนี้ไปใช้กับผู้เรียนคนอื่นๆได้ทันทีเลยครับและนอกจากนี้นะครับเกณฑ์การประเมินที่เหมือนกันเราสามารถ import รูบิกในโจทย์ข้ออื่นมาใช้ได้เหมือนกันครับและความสามารถการเกรดดิ้งนี้นะครับทำให้การตรวจและคิดคะแนนของผู้สอนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับความสามารถที่3 feedbackผู้สอนสามารถให้คอมเมนต์เพิ่มเติมกับผู้เรียนถึงจุดที่ต้องการให้คำแนะนำในแต่ละหัวข้อได้ครับและถ้าหากมีความเห็นที่คล้ายกันนะครับผู้สอนสามารถเลือกความเห็นที่เคยพิมพ์ไว้แล้วมาใช้ได้ทันทีครับและนอกจากนี้นะครับผู้สอนสามารถให้คะแนนพิเศษผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจได้อีกด้วยครับความสามารถที่4 Dashboard and Statistics เป็นข้อมูลที่แสดง To-do list และภาพรวมความคืบหน้าของการให้คะแนนครับช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนจัดการเวลาได้ดีขึ้นครับสามารถเลือกกำหนดเป็นแท็กหัวข้อเพื่อเลือกดูได้ตามต้องการเลยครับพร้อมทั้งช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับปรุงแผนการสอนของตัวเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่การใช้งานคร่าวๆนะครับผมแนะนำให้ผู้สอนมาทดลองใช้งานได้ที่ www.gatescope.com ครับสำหรับแผนการใช้งานของ Gatescope นะครับจะแบ่งเป็น2รูปแบบด้วยกันก็คือ Basic Plan และ Institutional Plan โดยที่แบบ Basic Plan เราสามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐานได้ครบครับตั้งแต่การสร้างแบบฝึกหัดรองรับแบบฝึกหัดและข้อสอบที่เป็นกระดาษการตรวจข้อสอบหรือการตรวจงานการให้ฟีดแบคหรือการดูรายงานผลจากแดชบอร์ดก็สามารถทำได้หมดครับด้วยแบบ Basic Plan จะเหมาะกับผู้สอนที่ใช้งานทั่วไปครับและสำหรับแบบ Institutional Planจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงได้ครับช่วยให้การตรวจงานสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะตัวระบบจะสามารถรองรับไฟล์แบบฝึกหัดได้หลายรูปแบบครับเช่นซอสโค้ดข้อสอบปรนัยและแบบฝึกหัดแบบออนไลน์ครับและยังสามารถเพิ่มสิทธิการให้ผู้สอนท่านอื่นสามารถมาตรวจข้อสอบและคะแนนร่วมกันได้ครับหรือจะเป็นการใช้ AI เพื่อตรวจข้อสอบแบบอัตโนมัติครับซึ่งแผนการใช้งานนี้นะครับจะตอบโจทย์การใช้งานร่วมกันในสถาบันการศึกษาครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานแล้วนะครับพบว่าการสมัครใช้งานเกสโคปครั้งแรกครับบัญชีของเราจะได้สิทธิการทดลองใช้งานแบบ institutional plan ฟรี1ภาคการศึกษาครับโดยสามารถสร้างคอร์สได้สูงสุด3คอร์สครับแต่จะจำกัดจำนวน assignment ในคอร์สแรกจะสร้างได้2 assignment และในคอร์สถัดไปจะสร้างได้เพียง1 assignment เท่านั้นครับซึ่งถ้าเราสร้างคอร์สเกินจำนวนที่กำหนดไว้บัญชีของเราจะถูกปรับเป็น basic plan โดยอัตโนมัติครับและมีข้อจำกัดในการใช้ฟีเจอร์ advanced ต่างๆแต่เรายังคงสามารถใช้งานได้ฟรีอยู่นะครับและถ้าหากผู้สอนท่านใดสนใจจะใช้งานแบบ institutional plan อันนี้จะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยสถาบันการศึกษาเท่านั้นนะครับหลังจากที่อธิบายฟีเจอร์และแผนการใช้งานของ Gatescope กันไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะพามาดูข้อดีและข้อเสียของ Gatescope กันครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข้อดีก่อนครับข้อดีของ Gatescope ก็คือเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ครับมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนทำให้ตรวจงานและคิดคะแนนง่ายครับแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยครับมีการจัดเก็บการออนไลน์ต่างๆอย่างเป็นระบบครับมีข้อมูลสรุปสถิติช่วยในการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการสอนและการวัดผลให้ดีขึ้นครับด้วยความที่ Gatescope มีรูปแบบการทำงานเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
และมีการเก็บไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลครับทำให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นครับและต่อมาจะเป็นข้อเสียของเกตสโคปครับเนื่องจากเกตสโคปมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเยอะและซับซ้อนจึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรครับซึ่งการใช้งานแบบฟรีนั้นจะไม่รองรับการใช้งานฟีเจอร์แอดวานซ์ต่างๆของเกตสโคปครับและถึงบัญชีจะถูกปรับเป็นแบบเบสิกแพลนแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ฟรีอยู่นะครับซึ่งนับว่าเป็นอีกทางเลือกเลยนะครับที่สามารถช่วยผู้สอนสามารถบริหารงานตรวจวัดประเมินผลและการให้คะแนนผู้เรียนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและพวกเรา ETS ได้จัดทำคู่มือการใช้งานของเกสโคปฉบับภาษาไทยขึ้นมาด้วยนะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Tech Education ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับหากทุกท่านมีทูตัวไหนที่น่าสนใจหรืออยากให้ ETS รีวิวทูตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับ